ดไหนที่มันยังมีม้าน้ําอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นน่ะยังระบบใต้น้ําอะไรยังสมบูรณ์อยู่มีพวกปะการังมีพวกกระปังหาอะไรพวกนั้นจะอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเล็กปลาน้อยมันก็จะมีอยู่ด้วยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มน้อยลงคือตอนนี้ที่มันเริ่มลดน้อยลงเพราะบางทีมันเกิดจากการที่การทำประมงที่ผิดประเภทที่อะไรเงี้ยที่ผิดกฎหมายบ้างผิดประเภทบ้างเงี้ยถึงได้มาโดยไม่ตั้งใจเราก็รวมมามานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้นานขึ้นเพราะเราก็รู้ว่ามันลดน้อยลงอยู่แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันไม่อะไรกันต่อไปลูกหลานอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้และตอนนี้นะครับเรา2คนก็อยู่ที่ท้องตมใหญ่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองพี่พลครับผมซึ่งชุมชนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่พอสมควรนะครับมีมากว่า300เกือบ400ปีแล้วแล้วก็ความพิเศษของอ่าวเนี้ยถือว่าเป็นอ่าวที่มีม้าน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านในการใช้อุปกรณ์หรือว่าวิธีการในการทำประมงนะครับก็จะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะม้าน้ำนะครับจึงทำให้ภารกิจของคนมันพนาสาในครั้งนี้เนี่ยจะมีการสร้างบ้านให้กับม้าน้ำนั่นเองครับภารกิจจะสนุกขนาดไหนไปติดตามชมกันครับสมัยเมื่อผมเด็กๆนะครับเยอะมากคือถ้าจุดไหนที่มันยังมีม้าน้ำอยู่แสดงว่าบริเวณนั้นอ่ะยังระบบใต้น้ำอะไรยังสมบูรณ์อยู่มันจะมีพวกปะการังมีพวกกระปังหาอะไรพวกนั้นจะอยู่แล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเล็กปลาน้อยมันก็จะมีอยู่ด้วยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มน้อยลงคือตอนนี้ที่มันเริ่มลดน้อยลงเพราะบางทีมันเกิดจากการที่การทำประมงที่ผิดประเภทที่อะไรเงี้ยที่ผิดกฎหมายบ้างผิดประเภทบ้างเงี้ยถึงได้มาโดยไม่ตั้งใจเราก็รวมมานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้นานขึ้นเพราะเราก็รู้ว่ามันลดน้อยลงอยู่แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันไม่อะไรกันต่อไปลูกหลานอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้และตอนนี้อาสาสมัครจากชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยมีพิการเป็นแกนนำในการให้ความรู้และกระจายงานซึ่งจะมีการแบ่งงานเป็น2งานหลักๆนั่นคือการสร้างคอนโดและสร้างเชือกให้กับม้าน้ำเพื่อเป็นบ้านและเป็นแหล่งอนุบาลให้สามารถขยายพันธุ์ได้ในอนาคตซึ่งจะมีความแข็งแรงและปลอดภัยจากภัยต่างๆทั้งจากธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ครับและตอนนี้นะครับกิจกรรมแรกของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับก็คือการทำสังม้าน้ำนั่นเองเดี๋ยวมาถามผู้รู้กันก็คือพี่นกนั่นเองพี่นกวิธีการทำสังม้าน้ำเนี่ยขั้นตอนแรกเรามีวิธีการทำยังไงบ้างพี่ก็เดี๋ยวต้องมัดปมก่อนครับผมให้เป็นปมแล้วก็มัดคาทีหลังถูกไหมพอคลายเสร็จเมื่อไหร่เป็นพุ่มครับคล้ายๆกับปะการังซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็พี่นกก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ให้อาสาเนี่ยเริ่มทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับนี่ครับหลังจากที่อุปกรณ์เชือกเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มัดเป็นทั้งหมด3ปมนะพี่นกนะ3ปมนี้แล้วทีนี้ก็คือต้องมีการคลายเชือกอีกทีนี้เนี่ยเชือกเราต้องมีการคลายยังไงครับพี่ก็จะทวนเข็มนาฬิกาแล้วมันจะแตกนี้นะฮะเราก็ดึงออกนะฮะอ๋ออย่างนี้มันจะง่ายกว่าในการคลี่ปมกระปมของเชือก1อันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงต่อ1อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาสาทุกคนก็จะช่วยกันนะครับนอกจากการคลายปมเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือการใส่ทุ่นนั่นเองตัวลูกเล็กเนี่ยครับก็คือหัวท้ายพอทั้งสองข้อแล้วก็คือตรงกลางเราก็จะใช้ตะกั่วที่ลูกใหญ่นิดนึงอันนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ1กิโล1กิโลเพื่อที่จะทวงตัวสังม้าน้ำเนี่ยให้อยู่กับพื้นดินปกติเลยนะใช่ครับตะกั่วติดกับสังมาน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวก็ต้องพวกเราต้องมาขี้ปมกันอีกครับโอเคถึงจะเป็นอันที่เสร็จสมบูรณ์ครับ
้ก็มาอีกภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักในการอนุรักษ์ม้าน้ำในครั้งนี้ก็คือคอนโดใช่ไหมครับพี่กาคอนโดม้าน้ำวันนี้เราตั้งใจว่าจะทำสักกี่คอนโดครับวันนี้เราจะทำ3แผงอ่ะแล้วไปรวมกับชุดที่มีอยู่ครับก็จะได้2คอนโด2คอนโดตอนนี้ก็กำลังตัดโครงสร้างของการทำเหล็กอยู่เลยตัดเหล็กเนี่ยเราเอาส่วนประกอบตรงนี้ไปใช้ในการทำอะไรครับทำเป็นคอนโดม้าน้ำก็ไปประกอบกับแท่นปูนคือมีแท่นปูนที่เตรียมไว้นั้นเดี๋ยวเราตัดเหล็กเสร็จหมดเรียบร้อยก็คือเอามาเชื่อมประกอบกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่โครงสร้างนั้นอีกทีนึงอ๋อโอเคครับผมตอนนี้พี่โกก็กำลังโม้ปูนเลยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าปูนนี้เอาไปใช้ในส่วนไหนพี่โกครับปูนตรงนี้เราโม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนไหนอ่ะไปทำบ้านม้าน้ำครับกำลังลูกสี่เหลี่ยมบ้านม้าน้ำคืออิฐบล็อกที่เราเตรียมไว้คือเราจะเว้นระยะความห่างนิ้วถึง2ข้อนิ้วเราจะพาไปใส่ในช่องนั้นไปเข้าไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็เหล็กที่พี่กากำลังเชื่อมอยู่เอาเข้าไปกดไว้ตรงกลางแล้วก็ปูนปิดบนอีกทีจับปิดให้เสมอและตอนนี้นะครับภารกิจการสร้างสร้างม้าน้ำรวมไปถึงการสร้างคอนโดก็เสร็จแล้วนะก็คือตอนนี้เราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำลงทะเลเป็นยังไงมั่งจริงๆก็ตื่นเต้นกับพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วท้องตมใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากแต่ว่าพรุ่งนี้เรียกว่าพื้นที่ที่เราจะไปวางเจ้าคอนโดม้าน้ำเนี่ยอยู่ห่างออกไป45นาทีด้วยกันนะครับก็คงจะได้เห็นความสวยงามแล้วก็เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างที่พี่กาบอกมันเลยมีม้าน้ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความตื่นเต้นก็คือเจ้าม้าน้ำที่อยู่ในบ่ออนุบาลเนี่ยก็คือจะนำไปปล่อยด้วยเรียกว่าเป็นชุดแรกที่จะไปปล่อยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นม้าน้ำในธรรมชาติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าบรรยากาศหรือว่าอุปสรรคในการทำงานภารกิจในครั้งนี้นี่จะเป็นยังไงครับครับและตอนนี้นะครับด้านหลังของเจมพี่ๆเราอาสาจากชุมชนบ้านท้องกลมใหญ่ก็กำลังช่วยกันครับขนอุปกรณ์วัสดุของการที่จะไปสร้างคอนโดม้าน้ำนะครับก็ตอนนี้กำลังขนกันเลยจากที่เห็นก็แต่ละอันเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ30กิโลเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ก็พี่ๆเขาก็ต้องเอาเชือกเนี่ยโรยลงมาแล้วก็จะมีอีกทีมนึงครับรอรับอยู่แล้วก็คอยที่ทยอยขนลงเรือครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการทำคอนโดแล้วก็สร้างสำหรับม้าน้ำแล้วตอนนี้ก็ลำเลียงอุปกรณ์ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการไปทำออกทะเลแบบนี้ครับพี่กาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมครับก็เราไปทำตัวบ้านม้าน้ำก็ต้องมีชุดดำน้ำชุดดำน้ำใช่ครับอุปกรณ์ดำน้ำเนาะอุปกรณ์ดำน้ำลึกมันลึกไหมก็เราไปวันนี้ประมาณไม่เกิน7เมตรไม่เกิน7เมตรถือว่ากำลังดีแล้วจุดที่เราจะไปก็คือพี่กาไปสำรวจมาแล้วไปสำรวจมาแล้วอยู่ที่เกาะมัดหวายใหญ่ฮะมัดหวายใหญ่ด้านนู้นใช่ไหมด้านนู้นไหมครับเลยครับออกไปตามอ่าวเลยแล้วทีนี้ถ้าระยะเวลาจากที่เราออกจากอ่าวท้องกลมใหญ่เนี่ยใช้เวลาไปนานไหมครับก็ประมาณ45นาทีลักษณะของเกาะมัดหวายใหญ่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยผมเพิ่งมาสังเกตเนี่ยลักษณะของเกาะเนี่ยคล้ายๆกับปลาวาฬเลยนะครับนี่จากข้างหน้าของผมเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยตรงนี้เหมือนตรงส่วนนี้เป็นหัวของปลาวาฬแล้วข้างหลังก็เป็นส่วนท้ายของปลาวาฬครับ
เป็นเกาะที่สวยจริงครับตอนนี้นะครับก็มาที่จุดที่เรียกว่าเกาะมัดไหวใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะมาวางบ้านม้าน้ำนะครับกับซังนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้พี่กาก็กำลังสำรวจนะครับดูสภาพน้ำดูพื้นที่ที่เหมาะสมครับแผนการของวันนี้เราเริ่มจากอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวงานแรกเลยจะให้เริ่มทยอยตัวแผ่นอิฐลงไปก่อนครับผมทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็จะมีทีมน้ำลงไปรออยู่ข้างล่างเลยเพื่อที่จะรอรับแล้วก็เคลื่อนย้ายครับแล้วก็ประกอบครับความยากง่ายยังไงครับถ้าอากาศแบบนี้ตอนนี้ถ้าข้างบนก็จะลำบากนิดนึงเพราะมันมีกระแสคลื่นแต่ข้างล่างอาจจะไม่รู้เรื่องคือได้อยู่ข้างล่างได้อยู่เนาะไม่ขุ่นไม่ใสไม่ขุ่นไม่ใสกลางกลางน้ำกลางอยู่ตอนนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรารอดูว่าภารกิจของวันนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเจอมาน้ำหรือเปล่าครับผมนะครับโอเคครับนี่ครับหลังจากที่พี่ๆอาสาทีมดำน้ำตอนนี้ก็รออยู่พื้นผิวน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โกครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราต้องรอเอาเชือกผูกเชือกเนี่ยผูกเข้ากับใต้นี้ครับใต้ลูกเต๋าเราเนี่ยเราหย่อนลงไปให้พี่กาเขาก็เดี๋ยวก็คือทีมเราจะใช้เชือกในการมัดผูกกับตัวโครงสร้างของโดมน้ำอีกทีนึงแล้วก็หย่อนให้กับทีมสกูบ้าเพื่อเขาจะได้ลงไปติดตั้งข้างล่างติดกล้ามประกอบเป็นลูกสี่เหลี่ยมผมมาพร้อมแล้วแต่พี่กาพร้อมหรือยังข้างล่างพร้อมหรือยังครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราทำการหย่อนกันเลยดีกว่าครับมาโอเคครับไปดูกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับนักดำน้ำอาสาของเราทั้ง3ท่านนะครับก็ดำลงไปจนมองไม่เห็นแล้วนะครับจากตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าอุปกรณ์ก็คือคอนโดม้าน้ำกำลังถูกลำเลียงไปสังเกตจากพี่โกเนี่ยก็คือจากพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้คลื่นค่อนข้างที่จะใช้ได้เรียกว่าจะไม่ได้แรงมากแต่ก็สังเกตจากเรือนี่ก็คงดีอยู่เหมือนกันเราก็คือต้องเกาะกันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับใช่นะครับสำหรับภารกิจของทีมใต้น้ำนั้นคือการประกอบโครงสร้างของคอนโดม้าน้ำให้มีความสมบูรณ์โดยต้องประกอบให้เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมทรงสูงคล้ายตึกคอนโดและทำการล็อกโครงสร้างทั้ง4มุมให้แข็งแรงและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วด้านในก็จะถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของคอนโดครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกิดมีอะไรขัดข้องเราจะรู้ได้ยังไงเราจะต้องสังเกตยังไงในทีมซัพพอร์ตเราต้องสังเกตเดือดเจ็บเทียบว่าเหมือนอีกคนหนึ่งหลงใช่ไหมไม่ได้อยู่ใกล้กันน้ำเชี่ยวประเด็นเราต้องแบ่งกองอากาศของน้ำแบบนี้คือย้ายที่อยู่นี่แต่เปรียบเทียบตรงนี้อยู่แค่2จุดอยู่ย้ายออกไปจุดแสดงว่าคนนู้นหลงแล้วเราต้องไปคอยแล้วก็คือเราสังเกตจากกองอากาศนี้ว่าใครอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่จุดเดียวกันจุดเดียวกันมี3ครับคนด้วยกันสามคนครับเป็นไงบ้างครับพี่กาตอนนี้ก็เราวางมาน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมครับราบลื่นราบลื่นดีครับครับใส่ใช้ได้ครับแล้วเราได้เห็นมาน้ำข้างล่างไหมครับมีวิวแววไหมครับตรงนี้ที่เราทำมันจะไม่เห็นมาน้ำอ๋อโอเคเข้าไปที่อารังครับอืมก็จะอยู่โซนเข้ามาหน่อยครับ
าละครับตอนนี้เจ้าม้าน้ำนะครับที่ได้รับการอนุบาลนะครับโดยพี่กาแล้วก็ทีมงานนะครับกำลังจะกลับคืนสู่ท้องทะเลนะครับโดยมีการเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนั่นก็คือคอนโดแล้วก็สังสำหรับม้าน้ำนะครับดีใจนะว่าเห็นว่าเออยังมีเยาวชนที่ว่าเขาเข้ามาร่วมด้วยจากที่ว่าเมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีนะพอเขารู้แบบว่าแบบนี้แล้วเป็นจิตอาสาเข้ามาเป็นนี้ครับแล้วก็ดีใจว่าเออรุ่นหลังๆมาเขากระตือรือร้นเราอนุรักษ์พวกสัตว์น้ำมาน้ำหนึ่งมาน้ำพอเราไปทำบ้านปลาบ้านมาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากปลาเล็กปลาเล็กปลาใหญ่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยถืออย่างวนลุนโอล่าก็ไม่มีแล้วด้วยสมัยนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเหมือนเมื่อก่อนยังมีโอลูโรลากมั่งว่ายังติดไปเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้สังเกตง่ายพอลมดีน้ำดีปลาก็จะมาตอมที่ซังเราซังปลาด้วยถึงกับบ้านแม่น้ำปลาก็จะมาตอมเยอะมากก็คือของพันนี้ก็ต้องลองมาดูแล้วก็มาลองมาศึกษาแล้วจะได้รู้ว่าเออเขาทำแบบนี้นะแบบนี้นะไอ้เรื่องยากมันจะไม่ยากเลยง่ายนะผมว่าถ้าเรามีจิตอาสาแล้วเข้ามาแล้วบ้านเราเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีม้าน้ำอีกเยอะเราจึงควรอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันก็รู้สึกดีใจครับที่คนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบ้านของเราเพราะเราก็ทำการประมงจับปูจับปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คืนทรัพยากรให้กับธรรมชาติเพื่อที่จะได้ทำมาหากินกันต่อไปครับก็อยากให้คนในชุมชนหรือคนข้างนอกเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มันอยู่คู่กับทะเลไทยไปอย่างยาวนานครับก็มีความสุขมากแล้วก็ชาวบ้านได้ประโยชน์ก็พอใจครับพอใจมากที่เห็นชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้สำคัญมากถึงจะมีหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาทำกับเรานะถ้าเขาชาวบ้านเขาไม่ร่วมด้วยไม่เห็นด้วยอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ก็คือเขาเป็นเจ้าบ้านเขาเป็นคนแรกที่ต้องดูแลตรงนี้ก่อนเหมือนต้องดูแลหน้าบ้านของเขาก่อนถึงจะเข้าไปบริเวณบ้านได้เพราะว่าเป็นที่ทำมาหากินของเขาไงถ้าเขาไม่รักษาไว้ก็จบโอเคนั่นเองใครก็ช่วยไม่ได้รู้สึกว่าเราภูมิใจหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วแล้วก็ยังได้สร้างประโยชน์ให้กับท้องทะเลให้กับชุมชนที่เราไปทำผลตอบรับของทีมนี้ถือว่าก็เต็ม 100% เราสามารถทำบ้านมาน้ำสำเร็จแล้วก็ได้ทำการปล่อยมาน้ำอันนี้ก็มีความสุขดีครับเพราะอย่างน้อยเราได้เห็นว่าคนในชุมชนยังรักกันยังร่วมมือกันที่จะทำการอนุรักษ์ให้กับชุมชนตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เราทำส่วนไหนของพื้นที่ที่มีทะเลเราทำได้หมดนะมันจะเป็นการช่วยเหลือท้องทะเลไทยเป็นการอนุรักษ์ม้าน้ำอนุรักษ์ปลาถือได้หมดนะตรงนี้คือเราสามารถทำได้หมด